สวัสดีครับผมวชิรเมธเนศสิทธิพงศ์ผมลงทุนมาตั้งแต่ปี2004จนถึงปัจจุบันนะครับจากประสบการณ์ผมนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยพยายามจะแสวงหาแต่ความแม่นยำหรือแสวงหาแต่กำไรจนลืมบริหารความเสี่ยงครับจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมทุกครั้งที่ผมพยายามที่จะเพิ่มความแม่นยำในการลงทุนเพื่อพยายามจะหากำไรนะครับแต่เป็นเรื่องแปลกมากเลยครับผมมักจะขาดทุนครั้งใหญ่เสมอเลยและทุกครั้งที่ผมพยายามที่จะลงทุนนะผมจะต้องขาดทุนมากขึ้นเสมอเลยคราวนี้อีกเหตุการณ์นึงที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือว่าทุกครั้งนะครับสำหรับใครนะครับที่ลงทุนมาแล้วได้กำไรมากขึ้นเรื่อยๆแต่สุดท้ายการขาดทุนเพียงไม่กี่ครั้งกลับทำให้เรากลับไปขาดทุนเหมือนเดิมหรือเรียกง่ายๆว่าลงทุนมานานแต่พอร์ตไม่โตสักทีนะครับซึ่งผมได้รับโจทย์ที่มาพูดในงานนี้ก็คือเป็นตอนติดประตูแพ้นะครับผมจะบอกคุณว่ามันมีวิธีการลงทุนอย่างไรเพื่อไม่ให้แพ้ด้วยวิชา Money Management นะครับแล้วเราไปพบกันครับที่งาน CBS Team Investor ครั้งที่4ตอน DX 10ทางออกของทุกปัญหาการลงทุนพบกันวันเสาร์ที่17สิงหาคมณคณะบัญชีจุฬาครับ